อัปเกรดกันขโมยนะก็เมื่อเราล็อกรถนะครับล็อกโดยรีโมทรถนะครับกันขโมยก็จะทำงานให้นะครับสังเกตไฟสเตตัสตรงนี้นะครับนี่กลางคืนเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับมันจะวอร์มอัพ10วินะครับมีเสียงดังแล้วก็ไฟกระพริบนะเมื่อวอร์มอัพเสร็จนะมันก็จะกระพริบแบบนี้นะถ้ามองจากข้างนอกหน้าต่างก็จะเห็นไฟแป๊บๆๆนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนมาเปิดประตูรถเราโดยที่ร้องนะครับนะครับสถานการณ์จริงนะครับถ้าเราปลดล็อกนะครับก็จะเป็นไฟเวลคัมไลท์ให้นะครับแล้วก็ coming home นะครับ coming home ก็คือดับเครื่องนะครับแล้วก็ยกไฟสูงเนี่ยทีหนึ่งนะครับไฟต่ำก็จะติดให้เป็นเวลา30วิครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผม